ภาพปัจจุบันน้องอันนัทยดาอดีตกระเป๋ารถเมย์สู่เส้นทางนางแบบอาชีพน้องอันนัทยดากับชีวิตที่พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากกระเป๋ารถเมย์ปอนๆสู่เส้นทางนางแบบอาชีพวันนี้สวยปิ๊งองค์นางแบบเข้าสิงสุดๆหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2560มีข่าวหนึ่งที่ดังมากๆเมื่อคุณเอกมลเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังได้ไปสะดุดตากับน้องอันกระเป๋ารถเมย์สาย539ที่ดูแล้วดูสวยและมีองค์นางแบบจนคุณเจี๊ยบเจ้าของห้องเสื้อบอกว่านี่มันไม่ใช่ที่อยู่ของเธอเหมาะกับรันเวย์ล่าสุดในตอนนี้เมื่อลองไปส่องดูเฟซบุ๊กของน้องอันจะเห็นได้ว่าชีวิตน้องอันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือน้องอันเองได้รับโอกาสดีๆและหันมาเป็นนางแบบอาชีพด้วยส่วนสูง174เซนติเมตรและหุ่นดีๆอย่าง32 25 35และล่าสุดเธอก็ได้มาเป็นนางแบบให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งด้วยเรียกได้ว่าเส้นทางนางแบบของน้องอันสดใสมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ